ค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาทำป่นปลาไข่กินนะอันนี้เป็นปลาที่เราไปตักมาในหนองน้ำฟินแลนด์นะคะเห็นไหมเนี่ยเราเอาแช่แข็งไว้กินนะคะก็กินเกือบหมดแล้วนะคะก็เหลือประมาณไม่เยอะอะมิวนะคะไม่มีพริกสดเนาะก็จะใช้พริกนี่แหละพอเราตำละเอียดแล้วนะคะมิวแอบใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะคะนิดนึงนะคะเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปให้หมดเลยนะไปตำให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะลืมบอกไปตอนต้มปลาใส่น้ำปลาร้าลงไปด้วยนะคะต่อไปเรามาปรุงเครื่องกันนะคะอันนี้เป็นน้ำปลาร้านะคะเพื่อนๆค่ะที่เราต้มเนาะปรุงในครกเลยนะคะกินได้หลายวันเลยนะเนี่ยชิมก่อนนะว่ารสชาติเป็นยังไงหรือว่าไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มแน่นอนเลยอร่อยแล้วมาขอเติมน้ำมะนาวนะคะแล้วแต่นะปรุงตามใจชอบเลยเด้อสูตรอาหารไม่ตายตัวนะคะชอบแบบไหนก็ทำกินแบบนั้นเดี๋ยวก็มีว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่แบบนั้นอาหารไทยไม่ใช่แบบนี้ก็ฉันชอบแบบเนี้ยฉันจะใส่แบบเนี้ยทำไมอ่ะนี่นะคะหิวข้าวแล้วต่อไปนะคะผักชีต้นหอมผักชีฝรั่งนี่เดี๋ยวกินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะป่นปลาของเรานะคะแล้วก็ผักหลากหลายเลยนะคะมีไข่ดาวด้วยนะ3ฟองนะคะแล้วก็มีข้าวนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ป่นปลาของเรานะปลาไข่ที่เราไปหามาเองนะคะมีผักเรดิชนะคะแล้วก็ผักสลัดจ้ามีต้นหอมมีโหระพาไข่ดาว3ฟองค่ะข้าวอยู่ข้างล่างนะคะมาค่ะหิวข้าวมากเลยไม่มีอะไรมากพิเศษนะคะวันนี้ทำง่ายๆค่ะไข่ดาวแตกแล้วดูป่นปลาอร่อยมากทำครั้งที่สองแล้วนะเนี่ยครั้งแรกตอนนั้นไม่ได้ทำวิดีโอเพราะว่ากลัวทำออกมาแล้วไม่อร่อยก็เลยไม่ได้ทำถ้ามีข้าวเหนียวด้วยอร่อยนะกินได้ทั้งก้ามเมนูนี้ประหยัดมากปลาก็ไม่ต้องซื้อนะคะซื้อแค่ผักมาค่ะคำใหญ่ๆค่ะหน้าไม่ได้แต่งหน้านะคะเพิ่งออกกำลังกายเสร็จทาแค่ลิปอะแต่งตั้งแต่ก่อนไปออกกำลังกายคือทาแค่รองพื้นแป้งก็ไม่ได้ทานะคะหือ
เหมือนเดิมแบบบอบโอนปรังโฮปเต้ปรังโฮปอาหารปรังฝรั่งไม่กินนะคะเขามีอาหารของเขาอะกินได้หลายมื้อเลยนะผักซื้อมาหลายวันแล้วนะเริ่มเหี่ยวแล้วต้องรีบกินปลาเนี่ยก้างนุ่มนะคะกินได้ทั้งก้างเข้าอย่างนั้นเนี่ยมานะคะมากินด้วยกันเด้อฝนตกทั้งวันเลยอะหลายวันแล้วเนี่ยที่เหลือมิก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะคะเอาเก็บไว้กินวันพรุ่งนี้Reddit มีว่าอยากได้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะคิดหลายวันแล้วว่าจะซื้อดีไหมที่นี่แพงนะประมาณ1,000กว่าอยู่เอ้ยไม่ใช่ประมาณ100กว่ายูโรอ่ะมีไปดูแล้วประมาณ120 119คำนี้ค่ะใหญ่มากโอ้โหคนมาให้รีวิวเยอะนะคะส่วนมากก็จะเป็นโปรโมทเกมอ่ะมึงไม่ค่อยอยากรับเงินอยากได้นะแต่โปรโมทเกมนะคะเหมือนการพนันเกมอ่ะเกมมันเข้ามาเยอะมากผมเริ่มยาวแล้วเนี่ยนะคะสามีนะคะก่อนที่จะโควิดระบาดเขาบอกว่าเธอป่ะไปตัดผม
หมิวว่าเอ้ยจะใบยาวแล้วไม่รู้ว่าจะใบได้นานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะหรือว่าจะใบยาวเลยอะเพื่อนๆหลายคนยังไม่เคยเห็นผมยาวหมิวนะคะว่านัดใบยาวเราจะเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่ทำคลิปมามันจะผมสั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวเนาะอร่อยมากหมิวเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งนะแต่ดูตาม YouTube อ่ะแล้วก็มาลองทำดูนะเพราะว่าเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะเราซื้อกินเขาไม่ได้ต้องทำเองหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเหลือข้าวนิดนึงน้องกินไม่หมดอิ่มมากจุกมากเลยนะคะนี่หมดเกลี้ยงเลยยังเหลือนะคะในครกอีกนะคะหมิวก็จะเอาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็แพ็คไว้นะคะเข้าช่องแช่แข็งก็ได้นะคะวันไหนที่เราถ้าไม่อยากให้เสียนะคะถ้าวันไหนที่เราจะทํากับข้าวนี่ก็เอามาเข้าไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะหมิวก็จะเอาเข้าช่องตู้เย็นธรรมดานั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กินต่อนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหมิวด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ